ในสนามมวยของเราคู่ที่2นั้นต่อยกันที่น้ำหนัก114ปอนด์นะครับแดงมวยหมัดหนักจากนครปฐมนะครับอยู่ย่านพุทธมณฑลนี่เองครับปีนี้26แล้วครับเขาคือโบวี่สก.สมัยยิมฉายาตาไม่มีเหล่าเต็งน้ำเงินมวยจากบางเขนนะครับอายุ16คนละรุ่นเลยนะครับสำหรับอายุนี่คือชายน้อยวรวุฒินะครับกรรมการ5มวยคู่ที่2ใช้กรรมการธนวัฒน์วงศาสารกรรมการให้คะแนนสนองโอมอิ่มณรงค์ธนาจารย์และประยุทธ์วงปรเมศมาถึงมวยคู่นี้ครับลุ้นนะครับว่าจะลุ้นดุเดือดประจำรายการหรือแห่งปีได้ไม่ได้มวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ครับเป็นคู่ที่2มุมแดงนี่เป็นดารามวยไทยเจ็ดสีคนครับจอมลงทุนแล้วครับบ้าดีเดือดประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดซ้ายมือนะครับกางเกงสีแดงโบวี่แล้วก็คนที่ถอดมงคลให้กับโบวี่ครับวันนี้ลูกพี่ใหญ่มาเองครับสก.สุงไหงแสวงสุขสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาก็จะจัดงานใหญ่ครับ11และ12สิงหาคมนี้ครับวันแม่ส่วนน้ำเงินคุณพ่อมาถอดมงคลเองนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยมาถอดให้ลูกชายชายน้อยวรวุฒิเป็นลูกชายคนสุดท้องครับมีลูกชาย3คนชกมวยหมดครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยคนที่1ก็คือยอดชาติชายคนที่2เพชรชาติชายและคนนี้คนที่3ครับน้ำเงินชายน้อยวรวุฒิครับถือว่าเป็นตระกูลนักมวยโดยแท้คู่นี้อายุห่างกัน10ปีครับครับโบวี่นั้น26ในขณะที่ชายน้อยครับ16หนุ่มรุ่นกระทงอายุเป็นเพียงตัวเลขครับมวยไทยเอาน้ำหนักเท่ากันเป็นใครได้ครับ114ไม่มีการต่อน้ำหนักครับดูช่วงดูรูปร่างครับอุ้ยตัดลำตัวก่อนครับอ้าวครับสู้หมัดเลยครับชายน้อยไม่กลัวแล้วครับเป็นหน้ากับหลานเลยทีเดียวครับต่างกัน10ปีนี่รุ่นน้องรุ่นพี่ครับแล้วดูแล้วรุ่นน้องไม่กลัวหมัดพี่ซะด้วยย้ำอีกย้ำอีกแล้วครับ3ครับโอ้วันนี้ครับดูครับมาอีกแล้วครับไม่ได้สายเลือดดีครับชายน้อยนี่คุณพ่อเขาชายน้อยชาวไร่อ้อยในสมัยอดีตนี่เป็นมวยเอกของศึกดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดของคุณสาสมภพศรีสมวงเลยทีเดียวครับก็เป็นมนุษย์หินมนุษย์เหล็กประมาณนี้ครับโดนฮุกซ้ายกล้าเดินไปก็ไม่ดีนะครับชายน้อยก็เจอรุ่นพี่มีประสบการณ์สูงสู้เลยครับโอ้โหมาวันนี้เจอโบวี่นักมวยตรากะโหลกไข้ครับเดี๋ยวจะมีช็อตน้ำบานครับก็เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักลงทุนเลยครับโบวี่เอาดูครับดูครับจะย้ำต่อได้ไม่ได้ชายน้อยมือกาดห้ามตกมือห้ามหล่นครับต้องสวมหมวกกันน็อกไว้ให้ตลอดเราอาจจะได้ดูมวยไทยผสมสากลแล้วล่ะครับเอาครับมีลูกเจาะยางมีหมัดมีเจาะยางขว้างกระจกอย่างที่เรียนครับทั้งสองคนครับแต่ว่าตอนนี้ชายน้อยมีลูกถีบคอยทำลายจังหวะไว้มาครับย้ำที่เดิมครับโอ้โหไม่กลัวเลยชายน้อยครับรุ่นพี่ก็รุ่นพี่แล้ววันนี้เตรียมขวามาบวกครับโอ้เอาครับแข้งซ้ายกับหมัดหมัดมาครับ1 2โอ้ยโอ้กล้ามากครับกล้าจริงๆครับชายน้อยเอาละครับคนเปลเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมแล้วครับคู่นี้โอ้เอาละครับมายั่วอย่างนี้ครับหมัดมาครับเอาแล้วครับดูครับอะไรจะมีต่อเครื่องร้อนเร็วจริงๆครับแค่นาทีแรกของยกแรกไม่น้อยหน้าคู่แรกนะคู่แรกน็อกแค่ยก2นะคุณชัยทัศน์ดูคู่นี้ครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ถ้ากล้าไปก็มีโอกาสได้เห็นครับอ้าวครับหมัดมาแข้งมาจับได้แข้งคืนโอ้เล่นของหนักเลยครับยกแรกโอ้นี่โอ้ลงเลยครับโดนฮุกซ้ายลุกเร็วนะครับโบวี่โอ้โหระฆังดังพอดีครับระฆังดังพอดีครับถือว่าระฆังช่วยนะครับเอาแล้วครับระฆังดังพอดีครับเดี๋ยวมีซุปเปอร์สโลว์ให้ชมนะคุณชัยครับโอ้โหเนี่ยครับนี่ยังไม่บานนะครับน้ำยังไม่บานระฆังดังพอดีครับน้ำบานครับ
ระฆังนั้นถือว่าช่วยชีวิตเลยครับโบวี่เอาครับจะดีตลอดดวงดีตลอดหรือจะพลาดยกนี้มาติดตามครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าโบวี่ตัวเองนี่หมัดหนักอยู่แล้วครับมาเจอมวยรุ่นหลานเนี่ยหมัดหนักเหมือนกันเอาแล้วครับซ้ายขวาของชายน้อยจะจบยังไงครับบวกเลยเอาแล้วครับกระจับยานะครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับกระจับครับกระจับนี่เป็นพื้นที่สีแดงครับปล่องดวงใจของลูกผู้ชายห้ามไปยุ่งในรัศมีตรงนั้นครับเอาครับเวลา2นาทีในช่วงการให้น้ำดูครับว่าจะมีผลไม่มีผลหมัดมาอีกแล้วครับดูครับแล้วก็ง้างแล้วครับง้างจะตีเข่าตีได้ไม่ได้ยังครับโบวี่ไม่เปิดโอกาสแม่รุ่นน้องครับขวาก็หนักซ้ายก็หนักหนัก2หมัดเลยครับทั้งซ้ายและขวาโอ้แล้วโชคดีของโบวี่ครับลงทั้ง2หมัดนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนนับโบวี่กล้าเหลือเกินครับไม่ตาดสูงเลยฮะจะเปิดหน้าลอยเลยดูครับโอ้โหชายน้อยเมาเลยครับโบวี่โบวี่จบไม่จบครับบวกแล้วครับสากลแล้วครับโอ้ยโดนครับโดนเหมือนกันครับเอาครับตอนนี้โดนโดนหนักปัดมาครับโยงข่าวปัดไปแลกกันโอ้โหคู่นี้ใครไม่ได้อยู่ครับใครไม่ได้ชมเสียดายแย่ท่านที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับลุ้นมวยคู่นี้ชมมวยคู่นี้เอาครับตอนนี้เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับชายน้อยโบวี่หมัดมาแลกกันคนละหมัดต่างคนต่างโดนครับหมัดเอาครับหมัดมาอีกทีใครน้ำบานโอ้อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมนต์เสน่ห์มวยไทยเจ็ดสีเอาครับมาแล้วครับมาแล้วเจาะยังขึ้นบนโดนไม่โดนครับใครโดนใครจะโดนครับโป้งปิดบัญชีโป้งปิดบัญชีใครจะโดนโอ้พับนอกไม่ถึงลูกนี้เข้าครับโอ้ยหัวได้หมัดโอ้ยทิ้งสุดสุดหัวไหลเลยกะต่อยเข้ากระโดงทางเต็มเหนียวแล้วครับโบวี่โอ้โหชายน้อยไม่กลัวจริงๆครับโอ้เอาครับยางครับต้องหยุดหายใจหน่อยครับมีรอยยิ้มแต่คืนแลกแข้งเอาดูครับใครจะได้ใครอ่ะโยนทิ้งไปเลยครับโอ้โหเด็กคนนี้หัวใจโอ้ใจใช้ได้เลยครับแต่ว่าต้องดูความทนทานการยืนระยะครับดูครับจับได้ครับมาโอ้โหไม่โดนโดนไม่โดนครับโดนแลกกันเลยครับเอาครับครับไอ้ดีขยูโอ้ชายน้อยก็กล้าเหมือนกันครับหน้าลอยบ่อยเหมือนกันเวลาโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฉีดความมันแล้วแล้วท่านเคยดูอะไรที่มันเสียวๆแบบนี้ไหมครับเสียวหรือยังครับบันร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวโรงเรียนนราธิวาสในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้เวลา 18:00 น.ณสนามหน้าโรงเรียนนราธิวาสตำบลโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสกลับมาชมครับยกที่3 2ยกนั้นตื่นเต้นเร้าใจทุกนาทีเลยครับมาครับเตะไป2ครั้งไม่โดนครับเจอเข้าไปอีกดอกโอ้เล่นโต้หนักแล้วครับโบวี่ซ้อมมาเยี่ยมทั้งคู่ครับฟื้นเร็วมากครับไม่มีไม่คาดคิดว่าโบวี่จะขึ้นมายืนซัดหมัดได้ในยกที่2ที่ผ่านมาอายุ26กับ16นะครับต่างกัน10ปีนะครับซ้ายขึ้นโดนก่อนเตะมาไม่โดนครับโบวี่ก็ความเก่าเกมประสบการณ์ครับตอนนี้มาเสริมไม่บุกอย่างเดียวมีคำถามเกิดขึ้นมานะครับว่ามวยคู่นี้ใครน็อกใครใครน็อกใครครับชายน้อยกาดตกไม่ได้ครับมือหล่นก็ไม่ได้ครับโบวี่นี่แกขมักเขม้นเอาจริงเอาจังเหลือเกินแล้วตาสายตาแกไม่เป็นมิตรเลยนะคุณชัยทัศน์สายตาของโบวี่ดูครับจังหวะนี้ยังครับยังไม่ได้ทำให้ชนเลิศมองที่เลี้ยงตัวอีกแล้วครับดูครับใครจะตีใครอาวุธอย่างอื่นนั้นไม่เท่าไรครับมีหมัดกับลูกเตะแล้วครับโบวี่หมัดพารวมไส้ครับซ้ายโบวี่เอาครับหมัดตัดลำตัวอีกแล้วครับโอ้โหชายน้อยไม่กลัวจริงๆครับบวกทุกเม็ดฮุกซ้ายกับฮุกซ้ายครับซ้ายต่อซ้ายแลกกันเอาครับมาดูครับมุมนี้อ้าวครับมีลูกเข่ามาเติมเสริมแล้วเสริมเข่าแล้วโบวี่ซ้ายทะลวงไส้ครับยังทำไม่สำเร็จโบวี่เริ่มนะครับ
ันนี้มีเข่ามาด้วยนะครับมาครับร่วงเม็ดนี้แรงเลยครับลิกจังหวะ2เสียบเข่าสวยครับชายน้อยตั้งใจแทงเลยครับตั้งใจแทงไม่มีจังหวะเอาคืนครับชายน้อยชายน้อยก็มีลูกคอยกันครับอ้าวครับไล่แขนอีกแล้วครับจะเล่นจังหวะเหลี่ยมอ้าวโอ้ได้ครับ1จิ้มเข้าไปตรงๆว่าโบวี่เสียหันครับนักมวยยี่ห้อเกลียวไข้โดนหมัดนะครับหมัดซ้ายโอ้โหหมัดเลยครับโดนแล้วครับโบวี่3 4 5 6 7 8มวยหมัดโดนหมัดหลุดครับแล้วนะครับการยก3จบยังไงครับจบยังไงซ้ายเหมือนเดิมซ้ายสุดท้ายสุดท้ายจบไม่ลงครับสุดท้ายระฆังมาช่วยไว้ก่อนเดี๋ยวตามต่อครับเดี๋ยวครับที่ท่าเทียบเรือบ้านฉลกหลำอำเภอและก็หาดแม่หาดจะมีวันรักแม่รักทะเลประจำปี2556ต่อไปร่วมงานนะครับจอดเด่นครับโป่งปิดบัญชีกับน้ำบานยกที่4ครับโบวี่จากนครปฐมน้ำเงินกรุงเทพครับบางเขนครับโดนนับมันแล้วครับยกที่ผ่านมาดิ่งถอยไม่ได้หมัดมาแล้วครับตอนนี้ไม่รู้นะครับไม่มีอะไรจะเสียครับโบวี่โอ้ชายน้อยนี่หมัดซ้ายน่ากลัวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับเอาแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดนนับตอนนี้ต้องลุยแล้วครับต้องต่อยให้นับให้น็อกให้ได้ครับหมัดมาเสี่ยงตายแล้วครับโบวี่ตัวขึ้นบนตัดบนตัดบนมาโดนแล้วครับตอนนี้โดนกำลังจะโดนโดนไม่ได้แล้วจะไปไม่ไปไม่ได้ครับยังไม่เอาแล้วครับไม่โดนครับยังไม่โดนครับชายน้อยเอาครับโดนแต่ว่ายังทนได้ครับดูครับต้องรวบต้องจับครับตอนนี้โบวี่พยายามจะผลักมาหมัดไม่โดนแต่ละดอกแต่ละหมัดของโบวี่นี่น่ากลัวจริงๆโอ้โหดูแกต่อยเชือกเชือกสั่นเลยครับแค่มีแต่แค่เฉียดนะครับดูว่าสายตาดีมากแล้วไม่ตกใจด้วยครับชายน้อยดูต้องมีลูกเสียบปัดมาอย่างอื่นไม่มาเลยครับโบวี่ไม่สนใจครับปัดอีกแล้วครับโดนครับอย่าลองของเป็นอันขาดครับชายน้อยอย่าลองของปัดอีกแล้วครับปัดโอ้ไม่โดนครับสามปัดเจียวไปเจียวมาครับถ้าชายน้อยคุณพ่อกับใจหายใจคว่ำหลบหมัดหลบแบบอ่าครับดูต่อครับจะโดนไม่โดนเข้าสามเหลี่ยมอีกแล้วครับชายน้อยเข้าสามเหลี่ยมอีกแล้วเข้าสามเหลี่ยมแล้วหนีไม่ทันนะครับหนีไม่ออกจากมุมอับให้ได้ครับกดคอแล้วเสียบครับกดแล้วเสียบห่วงเวลาไว้หน่อยตอนนี้ก็มาเสียวกับหมัดต่อโบวี่อุ้ยต่อยไม่โดนลูกนี้โอ้เชื่อตาโอ้โดนปัดโดนโดนครับอันนี้มาเป็นชุดโอ้โหโดนโอ้จะลงไม่ลงครับแม่หวาดเสียวครับอ้าวแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนตายน้อยข้างล่างสางต่อยแล้วครับข้างล่างสางต่อยแล้วโอ้ยศอกศอกนะครับมันโอ้โหอ้าวครับโดนครับอ้าวครับท่านท่าจะลุกท่าหรือเปล่าครับตอนเข้ามุมต่อโดนข้ามาอ้าวครับดูครับดูครับสุดยอดครับสุดยอดเอาละครับนี่มาครับมาโยนเข่าโยนเข่าโยนเข่าโยนเข้าไป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 โอ้มาเป็นทุกข์ครับโอ้ตัดไปแล้วเสร็จแล้วต่อยครับโอ้โหดูสิครับกองเชียร์ของชายน้อยหัวใจอยู่แต่ตุ่มเหมือนกันแล้วตอนนี้โอ้โดนโอ้ครับพี่ครับครับมาละครั้งมาใครเป็นโรคหัวใจยกหน้าไม่ต้องดูแล้วครับมนต์ชนสุขซึ่งเป็นลูกพี่ของโบวี่สกสุไหงยิมครับจะจัดงานใหญ่ที่ถนนสวยที่สุดก็คือถนนอุทยาน112ครับเสียงสวรรค์ของโบวี่มาแล้วครับนี่ครับนานแล้วครับที่เราไม่ได้ยินการเรียกชื่อการเชียร์โดยเรียกชื่อนักมวยมาแล้วครับเสียงปลุกเร้าใจให้โบวี่จะเพิ่มพลังได้มากน้อยขนาดไหน3นาทีที่เหลือแล้วครับคุณชัยทัศน์ก็ปิดบัญชีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโบวี่นั้นถูกนับยก3ครับต้องปิดบัญชีสถานเดียวครับชายน้อยนั้นถือว่าเป็นนักมวยรุ่นใหม่ที่สายตีสายตาดีและครบเครื่องนะครับโอ้แล้วครับตอนนี้ไปที่มุมอีกแล้วครับโอ้
พี่เลี้ยงที่มาก็อย่าไปอยู่มุมเพราะว่าอยู่มุมแล้วมันถอยไม่ได้หลบไม่ได้อ่ะครับปัดมาปัดไปโอ้ยโอ้โหต่อยสุดหมัดทุกหมัดเลยครับโบวี่ไม่โดนครับต้อนเข้ามุมต่อครับพยายามต้อนเข้ามุมอับให้ได้ครับตายมุมอับตายเยี่ยมมากครับโดนแล้วครับโดนก็กอดครับโดนก็กอดตอนนี้ครับโบวี่ต้องใช้พลังหมัดให้ได้แต่ว่าชายน้อยครับก็มีตัวเสริมตัวช่วยครับเข้าใกล้ก็กอดเอาไว้ครับมาครับใช้สมองมวยครับใช้สมองมวยใช้ความฉลาดเอาตัวรอดโดนนะชายน้อยไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนเต็มๆก็โดนมาแล้วครับแต่ว่าอยู่ได้ครับโอ้เชื่อว่าสายตาดีครับหลบเพลกได้ดูครับไล่ครับ26ไล่16ครับโอ้ไม่มีจังหวะเอาละครับเข้างมของตัวเองอะไรจะเกิดตรงนี้เกิดไม่เกิดครับยางครับไม่ได้โอ้โดนยกนี้โอกาสต่อยหมัดน้อยลงครับ26แล้วครับเสียดายครับดูครับไม่ประทะไม่จำเป็นนะครับเซฟตัวเองตลอดแล้วครับสูงไว้ครับแต่ไม่โดนแล้วครับโอ้หรือว่าจะโป้ปิดบัญชีครับแต่ว่าอุ้ยไม่ได้ไม่มีจังหวะครับโบวี่แม่มันขัดเกินเกินครับชัยนะก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่ป้องกันตัวได้ดีนะครับโอกาสนะครับนี่ครับเซฟไปตลอดการชกแบบฉลาดนะครับเป็นมวยเด็กที่มีอนาคตไกลทีเดียวครับเรื่องของอายุอาจจะมีส่วนสำหรับโบวี่ครับนี่ครับพอไล่มากยกเข้าครับความแม่นยำน้ำหนักของหมัดก็น้อยลงโอ้นี่ครับเจอลูกผีบไม้แล้วครับลูกชายของลูกชายคนสุดท้องครับของชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยโอ้ยกนี้ทำไม่ได้อย่างยกที่แล้วซะแล้วครับโบวี่จบแล้วครับการต่อสู้ที่ตื่นเต้นหวาดเสียวเร้าใจนี่คือมวยไทยเจ็ดสีปีที่45ของท่านนะครับส่วนจะดูเดือดประสบความสำเร็จได้รับรางวัล1,200,000หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการที่จะพิจารณานะครับเพราะว่าทั้งปีมีหลายคู่ที่เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์เราจะได้พักเหนื่อยนะครับหลังจากที่มอบรางวัลให้กับนักมวยแล้วหวังว่าแฟนๆคงตื่นเต้นและมีความรู้สึกเหมือนกันว่า